สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายยกกระชับทุกสัดส่วนครับแบบง่ายเลยทีเดียวลดทุกสัดส่วนด้วยท่าการออกกำลังกาย3ท่ามารู้จักกับท่าแรกกันดีกว่าครับท่าแรกเป็นท่าการลดพุงลดหน้าท้องลดต้นแขนกันแบบง่ายครับด้วยการเอี้ยวตัวและเหวี่ยงขึ้นไปในลักษณะนี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายครับที่สามารถช่วยยกกระชับต้นแขนหน้าท้องพุงและสามารถช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินบริเวณช่วงกล้ามเนื้อของต้นแขนได้อีกด้วยและช่วงบ่าหัวไหล่คุณจะฟิตเฟิร์มมากยิ่งขึ้นครับเราจะออกกำลังกายท่านี้นะครับอย่างต่อเนื่อง2ครั้งพร้อมกันทั้งหมด20ครั้งถ้าหากคุณพร้อมแล้วแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายพร้อมกันเลยครับพร้อมแล้วเริ่มครับสำหรับท่านี้มีเคล็ดลับด้วยนะครับเมื่อคุณเหยียดกล้ามเนื้อแขนขึ้นหายใจเข้าแล้วปล่อยลงก็หายใจออกนะครับทำแบบนี้ต่อเนื่องกันจะช่วยเผาผลาญไขมันได้อย่างยอดเยี่ยมครับโอเคครับสุดยอดสำหรับท่านี้จะเป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายและได้ผลดีครับคราวนี้มาสู่ท่าที่2ก็ดีกว่าท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยสลายไขมันข้างลำตัวและสามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณข้างลำตัวไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาและหน้าท้องข้างลำตัวไปพร้อมๆกันครับท่านี้เป็นท่าการเอี้ยวตัวด้านข้างเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องมันจะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อได้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันครับเราจะออกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายพร้อมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสำหรับการออกกำลังกายของเราถ้าหากคุณชื่นชอบหรือต้องการท่าการออกกำลังกายในรูปแบบใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเราจะไปทำเป็นวิดีโอคลิปให้คุณเลยยอดครับเป็นท่าการเอี้ยวตัวแบบง่ายแต่ได้ผลดีมากในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อส่วนข้างลำตัวเข้าสู่ท่าที่3ครับเมื่อสักครู่นี้เราไปหลายท่าแล้วคราวนี้มาดูที่ขากันบ้างนะครับท่านี้เป็นท่าการเกร็งตัวครับและการเหยียดตัวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้คุณบิดลำตัวแล้วก็เอี้ยวตัวไปด้านข้างพร้อมทั้งเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาออกไปลักษณะนี้มันเป็นท่าการเกร็งตัวครับของกล้ามเนื้อมันจะทำให้ยกกระชับกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาสะโพกหน้าท้องและข้างลำตัวซึ่งสามารถช่วยสลายไขมันและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้พร้อมกันครับและจอกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งถ้าคุณพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านออกกำลังกายท่าสุดท้ายพร้อมกันครับสุดยอดครับสำหรับท่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันขอเน้นย้ำว่าต่อเนื่องกัน
มันจะช่วยเผาผลาญไขมันยกกระชับทำให้ต้นขาของคุณเล็กเลี้ยวเฟิร์มกระชับและแก้ปัญหาต้นขาใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับเห็นไหมครับว่าการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดเราสามารถออกกำลังกายทุกวันครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านมากที่มาออกกำลังกายด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ด้วยนะครับเราลงใหม่ทุกวันรักทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปต่อไป